ที่ใครเรียนCM มานะสมัยมหาลัยก็จะ FS Finish to Start ใช่ไหมคือทาส1จบก่อนทาส2ค่อยเริ่มSF Cinema อันนั้นไปดูหนังไม่ใช่ SF คือStart to Finish แล้วก็ปูพื้นได้แล้วจังหวะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคใครเทคนิคมันนะเวลาวางแผนนะครับก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่เรามีด้วยนะครับแต่จริงตอนนี้ก็สามารถเล่นกับรีซอสได้ด้วยนะสามารถเช็ครีซอสได้ด้วยเช่นถ้าคุณมีคนงานช่างปูน5คนช่างเหล็ก7คนอะไรเงี้ยถ้าคุณวางแผนไปเรื่อยโดยที่ไม่สนใจทรัพยากรบางทีมันจะมีช่วงที่ใช้คนเกินกว่าที่คุณมีนะซอฟต์แวร์นี้ก็ทำได้นะครับวัน2วันมันมุงนานเลยแล้วก็กดอัปเดตตารางโอ้โหพี่น้องเอ้ยแหมจะรออยู่แล้วเฉียวกำลังจะรออยู่แล้วเฉียวดูนะดูนะมันจะค่อยๆขึ้นมานะเห็นไหม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 เนี่ยคือไม่ต้องไปเซตอะไรเยอะแยะเลยนะวินเวิร์กนี่โอ้ยเซตยากมากหรืออ่ะคุณเปลี่ยนจากบอททอมท็อปเป็นซ้ายไปขวานะครับเลฟไลท์นะลองดูใหม่นะนี่ซ้ายไปขวานะเนี่ยคือพรีเซตมันดีแล้วอ่ะพรีเซตมันโอเคแล้วอ่ะคือถ้านี่นายวินเวิร์กจะปรับปรุงนะครับจะปรับปรุงก็เนี่ยคุณเอาพรีเซตมาหน่อยว่ามีซ้ายไปขวาบนลงล่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วผูกคาให้มันได้มันคงไม่ทำเออตอนเด่นคริติคอลพาดเฮ้ยตอนคริติคอลพาดสมัยเรียนนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับคุณต้องไปเขียนสี่เหลี่ยมใช่ไหมเขียนสี่เหลี่ยมมาต่อๆกันใช่ไหมแล้วก็ดึงโหนดคล้ายๆดึงโหนดจะกับเล่นไดนาโมอ่ะไม่ง่ายเลยอ่ะแต่ว่าด้วยซอฟต์แวร์นี้นะครับด้วยซอฟต์แวร์นี้แต่ว่าหนูๆน้องๆที่ดูอยู่นะครับก็ควรเอาพื้นฐานให้แน่นด้วยนะจ๊ะ กดปุ้งเดียวนะครับคอมพิวต์คิดจะเข้าผ่านนะครับปึ้งนี่มาละไฮไลท์แดงๆมาละโอเคเนี่ยครับทาร์กไหนเป็นคิดที่เข้าผ่านนะครับมันจะไฮไลท์ให้เราเห็นนะครับจริงๆกราฟเอาจริงๆนะกราฟมันก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าเขาก็เรียกว่า S curve กันนะ